กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมที่ออฟเซอร์เวียนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับบิลของสายวินะครับผมโดยคราวนี้ผมจะมาเป็นแนะนำบิลซอร์เซอร์เนโครแมนเซอร์ครับผมเป็นบิลที่ก่อปัญหาดราม่าให้เยอะที่สุดเลยครับผมแต่ก็เป็นบิลที่อยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะครับผมเพราะว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับผมโดยเฉพาะการที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยการที่อยู่ให้มอนเตอร์เราไปตีนะครับผมเราแค่เดินผ่านนะครับความชิบหายสีขาวก็เดินตามมาแล้วครับผมก็โอเคครับผมก็บิลไนท์คิงเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ลองดูนะครับผมอย่างแรกครับผมโอเคสายแรกครับผมเราก็คงสตาร์ทเป็นที่วินะครับผมอ้าวละลงสายอะไรนะครับผมแน่นอนครับผมเราเล่นสายซัมมอนนะครับผมอย่างนั้นก็ต้องลงสปาแน่นอนครับก็คอน50ฟูลสปาไปเลยครับรับรองว่าแรงสะใจครับโอเคครับผมอย่างแรกนะครับผมเราต้องเอาอะไรบ้างครับผมรีเฟคชิลอันนี้อัพเต็ม5เลยเพราะเรามามีสปามาด้วยนะครับผมดังนั้นช่วยทำดาเมจได้เยอะเลยครับซับดาเมจได้พอสมควรเลยนะครับต่อมาครับผมสลีปเต็ม5นะครับผมคาถาเอาตัวรอดอ่ะแหละหลักๆนะครับผมก็คือ55นะครับผม Energy Bow 4ครับและ Earthquake ลง1ครับผมอันนี้ก็คือมุกเบสิกที่เอาตัวรอดบ่อยๆของผมนะก็คือจะใช้วนอยู่แค่นี้ครับผมลดดาเมจนะครับผมจับนอนนะครับผมไล่ไปไกลๆครับผมกับดีขึ้นฟ้าไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เราปูพื้นฐานเสร็จแล้วต่อมาครับผมเราจะเป็นสายน้ำแข็ง3เลยนะครับผมทำไมถึงมาเป็นสายน้ำแข็งนะครับผมทั้งที่เรามาเป็นสปาเนี่ยน้ำนอนครับผมดาเมจจากสายนี้ไม่ได้เยอะแน่นอนแต่จุดเด่นของสายนี้คือการป้องกันและการดึงมอนให้อยู่เป็นกลุ่มครับผมเราไม่ต้องไปเรียนลิงเกอร์ให้ยุ่งยากแถมมีปัดแถมถ้าเกิดเป็นสายนี้ขึ้นมานะครับผมไปลงปาร์ตี้ก็สบายครับผมเพราะว่าเราสามารถใช้ต้นไม้เนี่ยปลูกขึ้นมารวบมอนอยู่จุดเดียวกันนะครับผมทำให้เพื่อนๆนะครับผมที่เป็นวอลล็อกเอ้ยนะครับผมพวกด็อปพวกนี้ครับผมสามารถลงสกิลได้อย่างสะใจครับผมลงเต็มที่เลยเพราะว่าตอนนั้นมอนเตอร์จะทำอะไรไม่ได้นะครับนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งลิงให้ยุ่งยากแล้วมานั่งแฮงแมนให้มันจับเป็นกลุ่มนะครับผมเรามากลุ่มเดียวนะครับผมเรามีทุกอย่างเลยนะครับเรามีหยุดนะครับหลักๆครับผมสกิลที่จะลงนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมต้นไม้กับสโนว์โรลลิงสองสกิลนี้เป็นสกิลทำมาหากินเลยครับไม่มาเป็นถึง C3 ก็ไม่รู้จะเป็นเพื่ออะไรนะครับต่อมานะครับผมสกิลหลักๆเหลืออีก35แต้มควรทำเอาไปทำอะไรนะครับผมไอบาสครับก็เต็ม15ไปเลยนะครับผมเพื่อทำให้ดาเมจศัตรูติดฟีดนะครับให้มันติดสถานะน้ำแข็งเนี่ยก็ให้ระเบิดแรงขึ้นนะครับก็พอสร้างต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ระเบิดตุ้มๆๆเรื่อยๆครับซับซีโร่ชิลครับผมเอามาป้องกันตัวเองนะครับหลักๆไอวอลครับผมลงแค่5พอนะครับผมแล้วก็เข็มน้ำแข็งนี่ก็ลงแค่5นะครับถามว่าทำไมผมลงไอวอลแค่5นะครับผมหลักๆคือเราไปทางสายสปาครับผมดาเมจที่มาจากไอวอลเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายเรามาสร้างเพื่อป้องกันเอาตัวรอดเพื่อป้องกันอาณาเขตมากกว่านะครับไม่ให้ศัตรูเข้ามาประชิด ตัวเราง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเพราะเราจะไปใช้บุ๊กสร้างน้ำแข็งแล้วก็เอาแบบช็อตใส่ศัตรูข้างหน้าเนี่ยบุ๊กเบสิกของพวกเราไปก็คือใช้ไม่ได้ครับผมเพราะเนื่องจากดาเมจเราไม่แรงนะครับสู้รีบๆสร้างไปแล้วรีบๆหนีดีกว่าครับผมนะอันนี้ก็เป็นสกิลส่วนไอ้น้ำแข็งเข็มเนี่ยครับผมก็เป็นสกิลที่เอาตัวรอดที่ดีครับผมเวลาศัตรูตามมาเยอะเนี่ยเราลากมอนศัตรูตามมาเยอะแล้วต้นไม้เราคูลดาวน์อยู่เนี่ยหันหลังกลับไปเอาปักต้มติดน้ำแข็งเป็นแถบเลยครับนะครับเพราะเราไม่มีพวกซุปเปอร์สเปลที่มาคอยป้องกันนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดสารน้ำแข็งพวกนี้ไม่มีปัญหาขึ้นมาก็แย่นะครับช่วงนี้นะครับผมช่วงเป็นที่ช่วงระดับ 3C ตรงช่วงที่เป็นน้ำแข็งเวทจอมเวทน้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะเนื่องจากเราไม่มีดาเมจเลยนะครับเราก็มีแต่กระถาตัวรอดนะครับระหว่างนั้นก็เอาแต่ energy bar ยิงๆเอาครับผมซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับลงดันตี้ๆไปแป๊บๆนึงเดี๋ยวก็พ้นแล้วครับผม 3C นี่พ้นง่ายๆครับพอเราจะเริ่มความเก่งกาจแสดงความเป็นเจ้าของเวหาของพวกเรานี่ก็คือตอนเริ่มเป็น C5 นะครับพอเป็นซอร์เซอร์มานะครับผมแน่นอนครับผมแมวเหมียว5ครับซาลามอนนะครับผม5ครับผมแล้วก็ซัมมอนครับ5ครับตรงส่วนนี้นะครับผมการ์ดที่เรามาใส่นะครับผมซึ่งหลายท่านเนี่ยประมาณว่าจะนิยมไปใช้เทมเปอร์ชูเตอร์นะครับซึ่งตั้งแต่แพ็คซัมมอนเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมการ์ดดีๆนี่มีหน้าใช้เยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นโอเคอย่างเช่นบอสดัน50ไอตัวที่เป็นธาตุพิษนั่นนะครับผมไอตัวนั้นตบก็ไม่ใช่ว่าห่วยนะครับผมตบแรงเอาเรื่องนะหรือจะเป็นบอสที่เป็นยมทูตถือเคียวอันนั้นก็เป็นโจมตีวงกว้างนะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะนะครับหรือจะเป็นบอสดัน80ครับผมไอ้นี่ก็เอาหินปาโจมตีระยะไกลคล้ายๆกับแทมเปอร์ชูเตอร์นะครับผมเพียงแต่มันอาจจะช้ากว่าแต่มันอัดทะลุนะครับผมแล้วก็กว้างนะครับมันอัดค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องแทมเปอร์ชูเตอร์มากครับผมดังนั้นโอเคใช่แทมเปอร์ชูเตอร์มันดีนะผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับเพียงแต่มันมีการ์ดอย่างอื่นดีๆมากครับผมเราไม่ต้องไปเสาะหาที่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ตัวอื่นก็มีดีๆใช้เยอะนะครับ
คือถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าใบไหนดีไม่ดีนะให้ลองใช้ดูนะครับพอติดใจค่อยอัพเลเวลเต็ม10นะครับเพราะว่ายิ่งเราอัพเลเวลสูงเท่าไหร่มอนเตอร์ซัมมอนของเราจะยิ่งอัดแรงขึ้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะดีมากนะครับเอาไปลองใช้ให้ดูนะครับโอเคครับพอเราเป็นแค่นี้นะครับผมพอเราขึ้นเป็นซอร์เซอร์นะครับผมขึ้นมาเนี่ยทีนี้เราก็แทบจะเป็นเจ้าปัตตภีแล้วล่ะเพราะว่าศัตรูมาปุ๊บจับน้ำแข็งนะครับปลูกต้นไม้ปัดแข็งมอนเตอร์ก็ตีแค่นี้ก็แย่แล้วนะครับผมเท้านี้แหละครับผมเราจะยิ่งเป็นโคตรไนท์คิงนะครับผมก็ตอนนี้แหละครับก็คือตอนที่เรามาเป็นเนโครแมนเซอร์นะครับโอเคครับเนโครแมนเซอร์ซีแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมทนผ่านๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คือซีแรกเนี่ยก็คือเรายังไม่ค่อยมีอะไรเราจะมีแค่โชว์กอดมอนเตอร์1ตัวนะครับผมคล้ายๆปลาหมึกนะครับแล้วก็เสาดึงมอนนะครับผมมาอีกตัวนึงครับก็ถ้าเกิดเรามาเป็นซีนี้เราก็จะได้มานะครับซึ่งถามว่าโอเคเดี๋ยวผมปั๊มให้เต็มๆก่อนแล้วกันนะเป็น 3-4 นะครับผมจะให้ดูเลยว่าสกิลลงอะไรบ้างในทีเดียวนะครับโอเคครับมาปุ๊บเนี่ยโชว์กอดครับเรามีแค่5แล้วลงเต็ม5นะครับผมแน่นอนครับผมกระดูกนะครับผมอัดเต็มครับอย่าละ5ทั้งคู่เลยนะครับผมกระดูกธนูกระดูกวิ่งฟันนะครับอัดเต็ม5ครับสาลูกตาครับยิงได้อัดเต็ม10ครับอันนี้คือสายซัมมอนของเรานะครับผมก็คือคราวนี้เราจะมีสายซัมมอนครบแล้วต้องอธิบายนิดนึงนะครับผมว่าเนโครแมนเซอร์เนี่ยเป็นสายที่เอาซากศพจากมอนเตอร์นะครับผมมาสร้างนะครับดังนั้นนอกจากที่เราโจมตีมอนเตอร์แล้วเนี่ยเราต้องสะสมพวกซากศพมันจะได้จากไหนก็ได้จากการที่เราตีมอนตายแหละครับผมมีแค่ซอคนเดียวมีแต่เนโครคนเดียวที่เห็นนะครับดังนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรไปสายของเขานะครับก็แน่นอนครับผมดังนั้นต้องมีสกิลที่สนับสนุนให้เราเล่นซากศพสะสมซากศพได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีรวบรวมซากศพครับเกือบทีเดียวนะกับดูดซากศพนะครับก็เอามาแค่4นะครับผมอีก10ที่เหลือนะครับผมก็เอาเป็นซากศพบาเลียนะครับผมเอามาป้องกันตัวเองนะครับปึ๊บนี่แหละครับผมเราก็ฐานนี้เราจะมีอะไรล่ะเราจะมีซัมมอนจากการ์ด1ใบซัมมอนจากซาลาเมียนนะครับผม1ตัวนะครับผมทีนี้ก็มี2ตัววิ่งเล่นแล้วพอตรงนี้เราก็จะมีโชกอดอีก1ตัวนะครับผมเสาดึงมอนอีก1ตัวนะครับทำไมอัพแค่5นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ได้30วิคูลดาวน์มันก็30วิแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับผมพอมันหายแล้วก็เรียกใหม่นะครับคือมันไม่ได้ทำอะไรมันแค่มาดึงล่อมอนมันคือมันไม่ได้มาทำอะไรมันแค่มาอยู่เฉยๆเพื่อเรียกมอนมาตีมันนะครับผมดังนั้นให้มันเอาแค่พอดีคูลดาวน์ก็พอแล้วครับโอเคนะครับต่อมาครับผมแล้วก็มีสาลูกตายิงได้นะครับผมซึ่งก็ไอ้นี่ก็ตัวทำดาเมจงั้นอัดสิทธิ์เลยจ้ะครับสแกนดิตันครับก็อันนี้ก็มานั่งไล่ฟันนะอันนี้ก็สแกนธนูนะครับผมแค่นี้แหละครับผมแค่นี้เราก็มีกองทัพเป็นความตายของตัวเองนะครับผมซึ่งแค่นี้ก็เยอะภาพพอครับแค่เดินผ่านมอนเตอร์แถวนั้นก็ตายหาหมดแล้วครับเป็นอะไรที่เรียกว่าค่อนข้างจะโหดนะครับผมถ้าเกิดศัตรูถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็สร้างสาวน้ำแข็งนะครับผมดูดมอนเตอร์ไปรวมๆกันนะครับผมก็แค่นี้แหละสว่างให้เกิดโจมตีถ้าเกิดมอนเตอร์จะมาหาเรานะครับผมเรามีทั้งรีเฟกชิลซับซีโร่ชิลซะแล้วก็ซากศพบาเลียพวกนี้ครับผมแค่นี้ก็มีเกาะ3ชั้นไว้กันป้องกันนะครับผมเหลือเฟือเลยครับเกาะเราก็หนานะครับผมจึงเป็นบิลที่ค่อนข้างจะมีคนนิยมเล่นกันเยอะมากนะครับโอเคนะครับผมก็แน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องพลังนะถึงแม้เราไม่มีค่าอินเลยนะครับผมแต่พลังโจมตีของเรานี่เรียกว่าสุดยอดเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็คงจะมารีวิวบิลด์ซัมมอนนะครับผมประมาณแค่นี้นะครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจด้วยนะครับงั้นใครยังไม่มีกิลด์ก็กระซิบมาได้เลยนะครับผมโอเคงั้นพบกันใหม่บิลด์หน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ